ที่อ่ะการจัดแนวที่27นะคะร่วมกับทางช่อง3นะคะอบจ.ลพบุรีนะคะท่านคุณพันจันจามอนค่ะท่านผู้เป็นการกองกิจการสภานะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะไปยังทุกท่านนะคะที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะศาลคลังจังหวัดลพบุรีได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดโครงการในครั้งนี้แล้วก็กราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะได้ขึ้นสู่บนเวที2559ซึ่งองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดได้ร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรีจัดขึ้นในวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีและคลังจังหวัดลพบุรีได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในด้านการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเนื่องจากกฎหมายรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีและผู้เข้าร่วมรับการอบรมทุกท่านเนื่องจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีติดภารกิจจึงมอบหมายให้ดิฉันมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังให้กับองค์กรกองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลพบุรีจัดขึ้นในวันนี้จากคำกล่าวรายงานของคุณสุวรรณมาสารทางจังหวัดลพบุรีจะเห็นได้ว่าการพัฒนาบุคลากรถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากและจำเป็นอย่างยิ่งหากบุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะเสียระดับการชำนาญการชำนาญการพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวของน้องๆก็จะเหมือนของระบบราชการเช่นเดียวกันนะคะวันนี้การบรรยายนะคะคงจะไม่กระจายบัญชีล้วนๆแล้วค่ะคิดว่าท่านคงเบื่อนะครับเพราะว่าท่านใจบัญชีล้วนๆนะคะในเรื่องก็อาจจะให้ท่านรอบรู้ในหลายๆเรื่องดีกว่าเพราะว่าท่านจะเติบโตไปเป็นผู้บริหารนะคะอาจจะต้องรอบรู้นะคะในเรื่องอย่างโครงการของน้องก็บอกแล้วว่าเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องรอบว่าหน้าที่ตำแหน่งของเราในเรื่องของการเงินการคลังนะคะเป็นไงคะเสียงสูงหรือเสียงต่ำคะฮะสูงสูงเขามีให้สูงกลางต่ำผสมมาก